สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้ผมจะให้เห็นถึงผมเผารอบที่3แล้วครับเดี๋ยวไปดูฐานกันครับสำหรับการเผานั้นผมลงคลิปแค่มี FC ถามมาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ขายแก๊สนั้นเป็นอย่างไรผมก็ได้ลงคลิปแล้วครับวันนี้ผมมาเปิดเตาสำหรับเตานี้ผมทำรีบๆใส่ไม้ไม่ค่อยเต็มก็จะได้ถ่านปริมาณน้อยหน่อยเดี๋ยวเราไปชมถ่านกันครับครับอันนี้คือถ่านที่ได้ครับจะน้อยหน่อยครับเพราะว่าผมรีบมากเห็นไหมในกรณีที่เรารีบเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการใส่ไม้เราวางไปในช่องว่างต่างๆไม่ได้เอาไม้เล็กใส่ปริมาณถ่านเราก็จะยุบขนาดนี้ครับอันนี้คือถ่านไม้มะขามเห็นไหมภาพรวมๆแล้วไม่ดีครับสุดดีแบบนี้เดี๋ยวต่อไปผมก็จะเก็บถ่านแล้วก็จะมาดูก้นเตาว่าเตาของเราเป็นอย่างไรเมื่อเผาไป3ครั้งแล้วจะมีปฏิกิริยาแบบไหนบ้างครับก้นเตาเผาได้3ครั้งครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมาดูท่อแกนกลางท่อแกนกลางก็สภาพดีนี่ผมจะมาวิเคราะห์เรื่องก้นเตาท่อแกนกลางครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสำหรับผู้ที่จะสร้างเตาใหม่ครับเพราะว่าผมจะได้นำประสบการณ์นี้มาอธิบายหรือว่ามาให้เหตุผลให้ชมครับในคลิปนี้อันนี้คือสภาพก้นเตาที่ผมเผาไปแล้ว3ครั้งครับเป็นเวลาอยู่ประมาณ21ชั่วโมงครับก็คือวันละ7ชั่วโมงนะครับสภาพก้นเตาผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าการทำท่อแกนกลางใหม่หรือว่าท่อแก๊สใหม่บวกกับการทำเตาใหม่ของเตา F5E ที่นำโลหะมาทำครับเมื่อก่อนผมนำแก๊สลงก้นเตาแล้วจะทำให้ก้นเตาพังเสียหายเพราะว่าผมคิดการนำแก๊สลงก้นเตานั้นจะช่วยแกนกลางจะได้มีอายุยืนยาวขึ้นแต่ผลปรากฏว่าใช้ไปใช้มาเฉลี่ยแล้วก็ใกล้เคียงกันครับแต่ผลที่ได้ก็คือก้นเตาของเราจะพังเสียหายเร็วมากครับขนาดผมใช้เหล็กแผ่นหนามาดามอันนี้เหล็ก5มิลครับเตาแรกมีการหย่อนหรือว่าก้นของเตานี้จะขยายออกมากครับแล้วจะทำให้เสียหายเตานั้นผมก็เลยไม่ได้ซ่อมต่อผมก็เลยนำเตาอีกเตานึงมาดามใหม่แล้วจะเป็นผลดีก็คือเมื่อผมทำท่อแกนกลางใหม่ครับแล้วก็ทำการเจาะรูใหม่โมดิฟายแบบใหม่ครับผลปรากฏว่าแก๊สไม่มีการเล็ดรอดออกลงข้างล่างเลยจะพุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางข้างบนอย่างเดียวอันนี้เป็นส่วนดีที่ทำให้ก้นเตาของเรามีอายุยืนยาวครับตอนไม้คายแก๊สแรงๆนั้นเตานี้จะมืดไปหมดครับเห็นแต่แสงสว่างแก๊สแค่นั้นครับแล้วก็ถ่านก็จะมอดดับไปเองครับจนกว่าไม้คายแก๊สจนเกือบจะหมดอันนี้คือสาเหตุที่ผมมาวิเคราะห์ก็คือถ้าเราปิดท่อแกนกลางดีๆหรือว่าปิดช่องตรงนี้ครับใช้ดินเหนียวซีนดีๆอย่าให้แก๊สเล็ดลอดออกเด็ดขาดถ้าแก๊สเล็ดลอดออกช่วงนี้จะทำให้เตาของเราหรือว่าก้นเตาของเราร้อนครับแล้วจะทำให้ก้นเตาของเราชำรุดได้ง่ายอันนี้ผมขอแนะนำครับคือปัญหาอยู่ตรงนี้ครับครับให้ทำสนิทเลยครับกับท่อแกนกลางต่อไปผมก็จะทำสถิติจดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอันนี้เผาได้3ครั้งแต่รู้สึกว่าจะดีกว่าเก่ามากเลยแล้วมาดูท่อแก๊สกับท่อแกนกลางด้วยนี่ครับอันนี้คือผมทำใหม่ครับแบบนี้เจาะรูน้อยลงครับนี่แก๊สจะพุ่งขึ้นข้างบนครับอย่างเดียวไม่ลงข้างล่างครับแบบนี้แล้วในส่วนของ
เตา F5E ที่ทำจากโลหะก็ดีมากๆเลยครับอันนี้เผาไป3ครั้งแล้วครับต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลไปเรื่อยๆครับสำหรับการเผาครั้งนี้ผมก็จะจดสถิติไว้เพราะว่ายังไม่มั่นใจต้องเผาไปประมาณสัก10กว่าครั้งขึ้นไปว่าก้นเตาของเราจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมถ้าผ่าน10ครั้งแล้วสภาพยังแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยก็แสดงว่าเป็นผลสำเร็จครับสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจในส่วนไหนหรือว่าจะสอบถามมาให้คำแนะนำชี้แนะติชมในช่องคอมเมนต์ครับก็ขอความกรุณากดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ